สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับ Channel B Banks ในวิดีโอนี้ผมจะมาบอกวิธีสู้บอสเกนอิจิโร่แบบง่ายๆกันนะครับก่อนจะไปสู้นะครับเราก็จะต้องมีสกิลที่ชื่อว่า1อักขระติดกัน2ตัวก่อนนะครับแล้วตอนสู้เราก็จะใช้สกิลนี้เป็นหลักด้วยนะครับเริ่มมานะครับให้เรากดป้องกันไว้ก่อนเลยพอมันหยุดโจมตีให้เราใช้สกิล1อักขระติดกัน2ตัวแล้วก็ถอยมาป้องกันหาจังหวะใช้สกิลนะครับโดนแล้วก็รีบถอยมาป้องกันนะครับกันไว้ตลอดได้เลยนะครับแล้วค่อยหาจังหวะใช้สกิลอีกทีมันถอยนะครับลองเข้าไปหาช่องโจมตีดูใช้สกิลเสร็จก็ถอยมากันนะครับทำซ้ำแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับกันไว้ครับพอมั่นใจก็กดใช้สกิลเลยแล้วก็ถอยมาป้องกันเจอช่องแล้วก็ใช้สกิลหลังจากที่เราใช้สกิลเสร็จเราจะถอยมากดป้องกันทุกครั้งนะครับนวดมันไปเรื่อยๆครับต้องกะจังหวะใช้สกิลดีๆนะครับเพราะว่าเวลาที่เรากดใช้สกิลนี้มันจะมีช่วงง้างดาบแป๊บหนึ่งถ้าขึ้นอักษรสีแดงให้เรากดหลบออกมาแล้วกดสกิลโจมตีต่อได้เลยแล้วก็ถอยมาป้องกันกันไว้ครับเจอช่องก็ใช้สกิลหลอดสีส้มของบอสใกล้เต็มแล้วนะครับหลอดสีส้มเต็มแล้วเสียบใช้จังหวะนี้เพิ่มพลังชีวิตนะครับพอมาถึงเฟสที่2ก็ทำเหมือนเดิมนะครับกดป้องกันเอาไว้หาจังหวะใช้สกิลโจมตีเสร็จแล้วก็ถอยมาป้องกันต่อวนไปแบบนี้เรื่อยๆนะครับถ้ายังหาจังหวะโจมตีไม่ได้ก็กดป้องกันไว้ก่อนนะครับกดป้องกันไว้เปิดช่องแล้วอักษรสีแดงขึ้นกดถอยออกมาแล้วใช้สกิลแล้วก็ถอยออกมากันกดป้องกันไว้ตลอดนะครับพอจบชุดโจมตีเราก็สามารถสวนกลับได้เหมือนกันนะครับลบใช้สกิลถ้ามันโจมตีท่านี้เสร็จเราสวนกลับได้เลยครับถ้าเราจำการเคลื่อนไหวของบอสได้แล้วก็พยายามโจมตีให้หลอดสีส้มของบอสเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับใช้สกิลให้บ่อยๆกดป้องกันค้างไว้ครับลบถ้าไม่ช่วยอย่าเพิ่งรีบใช้สกิลนะครับง้างหลอดสีส้มของบอสใกล้จะเต็มแล้วนะครับไม่ต้องรีบครับหาจังหวะดีๆเสียบต่อที่เฟส3นะครับเริ่มมามันจะกระโดดมาหาเราเลยให้กดใช้สกิลดูให้ท่วนทีจากนั้นก็ให้กดฟัน3ทีแล้วก็กดป้องกัน1ทีนะครับถ้ามันใช้ท่ากระโดดปล่อยสายฟ้าให้เรารีบกระโดดแล้วกดโจมตีสวนกลับไปพยายามไปชิดตัวบอสแล้วก็กดโจมตีซ้ำไปเรื่อยๆนะครับเรียกได้ว่าต้องโจมตีแรกกันเลยครับแต่ต้องคอยหลบท่าขอสีแดงด้วยนะครับฟันสองสามทีแล้วก็อย่าลืมกดกันนะครับบางจังหวะก็ได้แพรี่ด้วยนะครับหลอดสีส้มมันใกล้จะเต็มแล้วนะครับฟันสองทีกันหนึ่งทีวนไปเรื่อยๆก็ได้ครับหลอดสีส้มเต็มแล้วเสียบเสียบอีกทีเป็นยังไงกันบ้างครับกับวิธีสู้บอสเกนอิจิโร่แบบง่ายๆถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์และกด Subscribe เพื่อติดตามวิดีโอแนะนำเทคนิคและทริคดีๆจากเกมใหม่ๆได้ที่ Channel นี้เลยครับ